ตกปลาบูน้ำจืดเบื้องต้นปลาบูน้ำจืดหรือปลาบูทรายปลาบูทองเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งในวงปลาบูทรายมีลักษณะลำตัวกลมยาวหัวค่อนข้างโตและด้านบนของหัวแบนราบหัวมีจุดสีดำประปรายปากกว้างใหญ่หางด้านบนตอนมุมปากเฉียงลงและยาวถึงระดับกึ่งกลางตาขากรรไกรล่างยื่นยาวกว่าขากรรไกรบนทั้งขากรรไกรบนและล่างมีฟันแหลมที่เล็กๆลักษณะฟันเป็นฟันแถวเดียวลูกตาลักษณะโปนกลมอยู่บนหัวถัดจากริมฝีปากบนเล็กน้อยรูจมูกคู่หน้าเป็นหลอดยื่นขึ้นมารีบหูและครีบหางมีลักษณะกลมมนใหญ่มีลวดลายดำและสลับขาวสีลำตัวสีน้ำตาลเหลืองมีรอยปื้นสีดำกระจายไปทั่วตัวในบางตัวสีอาจกลายเป็นสีเหลืองทองได้จึงทำให้ได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าปลาบู่ทองมีขนาดลำตัวประมาณ30เซนติเมตรใหญ่ที่สุด60เซนติเมตรพบได้ทั่วทุกภาคจัดเป็นปลาเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งโดยนิยมใช้เนื้อบริโภคกันมาช้านานมีราคาขายที่แพงแต่หลายๆคนก็ไม่กล้ารับประทานเนื่องด้วยรูปร่างหน้าตาและความเชื่อเรื่องเล่าจากนิทานพื้นบ้านของภาคกลางเรื่องปลาบู่ทองนั่นเองเหยื่อที่ใช้ตกปลาบู่นั้นถือเป็นนักล่าจอมเขมือบมีพฤติกรรมชอบอยู่นิ่งๆกับพื้นน้ำเพื่อล่าเหยื่ออาหารในธรรมชาติได้แก่ปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็กส่วนเหยื่อที่นักตกปลานิยมใช้ตกก็เช่นไส้เดือนกุ้งฝอยกุ้งสดกุ้งหันลูกปลาปลาซิวปลากริมเนื้อปลาสดเนื้อหมูเนื้อหอยเป็นต้นแนวทางการตกปลาบูโดยนักล่าปลาบูอาชีพนั้นจะใช้ชุดคันไม้พายผูกสายเบ็ดเกี่ยวเหยื่อเลาะหาตกตอนกลางคืนโดยใช้หัวไฟส่องไปตามแหล่งหมายที่คาดว่ามีตัวเช่นตามแหล่งพื้นทรายโขดหินต่อหม้อซึ่งโดยมากมันจะเข้ามานอนอุบอยู่ริมตลิงเมื่อเจอก็ย่อนเหยื่อใส่ปากมันได้เลยโดยมากการตกแบบนี้จะใช้เหยื่อกุ้งฝอยและไส้เดือนและในแม่น้ำใหญ่ในหลายๆพื้นที่นั้นชาวประมงท้องถิ่นก็นิยมตกปลาบูด้วยเบ็ดดาวโดยจะใช้เหยื่อปลาสับหรือหันเป็นชิ้นๆเกี่ยวเป็นเหยื่อวางเบ็ดราวริมตลิงที่มีแหล่งหลบซ่อนอาศัยเช่นโขดหินตอไม้กิ่งไม้เสาสะพานโครงกำแพงจากนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วมากู้ในตอนเช้าส่วนแนวทางการประยุกต์ตกด้วยคันร่องนั้นปัจจุบันนิยมตกแบบหน้าดินเพราะปลาบู่จะอาศัยหากินในระดับพื้นท้องน้ำนอนนิ่งๆอย่างขี้เกียจรอคอยเหยื่อผ่านมาจุดสังหารมันก็จะเข้าฮุบสูดเข้าปากของมันอุปกรณ์ที่ตกนั้นก็เลือกใช้ได้ตามที่เรามีอยู่นั่นแหละครับสายที่ใช้ก็ใช้กลางๆสัก12ปอนด์เหยื่อปลาใหญ่ถ่วงด้วยตะกั่วซึ่งขนาดก็แล้วแต่แหล่งน้ำว่าน้ำไหลแรงหรือน้ำนิ่งสายหน้าจะใช้สายเอ็นหรือสายถักสายไนล่อนก็ได้ยาวสักฟุตขนาดประมาณ20ปอนด์ตาเบ็ดประมาณเบอร์8ถึง12ขนาดก็ขึ้นอยู่กับเหยื่อที่ใช้ด้วยหากเป็นเหยื่อขนาดเล็กหรือเหยื่อเป็นก็ใช้เบอร์เล็กหน่อยหากเป็นเหยื่อที่มีชิ้นใหญ่อย่างปลาสับปลาหันก็เพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นตามความเหมาะสมเหยื่อปลาสับปลาแร่ควรเป็นปลาสดๆปลาบู่จะเข้าดีหากหมายไหนปลาเล็กควรมากเหยื่อหมดบ่อยๆเหยื่อปลาสับปลาแร่ก็จะมีโอกาสมากกว่าโดยจะตีหรือหย่อนไปยังเป้าหมายที่คาดว่ามีตัวเมื่อปลาบู่เข้ากินโอกาสได้ตัวมีสูงมากเพราะมันฮุบหรือสูบเข้าปากแบบเต็มที่หลายๆครั้งที่มันกลืนเหยื่อลงท้องไปเลยนอกจากตกหน้าดินแล้วก็สามารถหาหย่อนตามเสาบ้านเสาสะพานตามต่อหม้อหรือหมายที่มีโขดหินเยอะๆส่วนการตกปลาบู่ด้วยเหยื่อปลอมนั้นก็สามารถทำได้ด้วยเหยื่อจำพวกดำน้ำจมน้ำโดยมากก็จะเป็นเหยื่อปลักดำลึกเหยื่อกระดีเหยื่อหนอนยางเป็นต้นครับเหล่านี้ก็เป็นแนวทางการตกปลาบู่เบื้องต้นก็สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กันได้เลยนะครับก่อนจากกันขอฝากร้านไทยบ้านฟิชชิ่งร้านจำหน่ายขายเหยื่อปลอมและอุปกรณ์ตกปลาต่างๆทั้งปลีกและส่งทางเพจ Facebook Lazada Shopee และ TikTok อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและเข้าไปเลือกชมกันได้นะครับสวัสดีครับ